าฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วพระราชาองค์หนึ่งมีพระธิดาที่สิริโฉมงดงามเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกอาณาเขตแต่ทว่าเจ้าหญิงกลับมีนิสัยที่อวดดีและเย่อหยิ่งเป็นอย่างมากพระราชาเกรงว่านิสัยที่ไม่ดีของเจ้าหญิงจะทำให้พระองค์ไม่มีคู่ครองจึงได้จัดงานเลี้ยงเลือกคู่ให้กับเจ้าหญิงข่าวลือเลือกคู่ของเจ้าหญิงผู้เลอโฉมได้กระจายออกไปทำให้เมื่อถึงวันงานบรรดาเจ้าชายและพระราชาจากทั่วทุกสารทิศต่างก็เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงอย่างคับคั่งแต่เจ้าหญิงไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานกับผู้ใดเลยเพราะคิดว่าไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับตนเองทุกครั้งที่เจ้าชายและพระราชาเข้ามาทักทายเจ้าหญิงจะทรงตั้งชื่อแปลกๆให้แก่คนเหล่านั้นและหัวเราะชอบใจอย่างสนุกสนานกระทั่งมีพระราชาท่าทีสุขุมเดินเข้ามาในงานเจ้าหญิงทรงตั้งชื่อให้แล้วตะโกนออกไปอย่างเสียงดังว่าพระราชาหนวดอัปปลักษ พระราชาหนวดอัปปลักษ พูดแล้วเธอก็ได้หัวเราะชอบใจแต่ทว่าสิ่งที่เจ้าหญิงทำนั้นไม่มีใครสนุกไปกับเจ้าหญิงด้วยเลยทุกคนที่อยู่ในงานเลี้ยงต่างวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหญิงพ่อของเจ้าหญิงไม่พอใจกับการกระทำของเจ้าหญิงเป็นอย่างมากถึงกับประกาศขึ้นกลางงานเลี้ยงว่าขอทานคนใดที่เดินผ่านเข้ามาในประตูวังคนแรกเขาจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงทันที3วันต่อมาพระราชาได้ยินเพลงอันไพเราะดังแว่วมาที่หน้าประตูวังเมื่อเดินออกไปดูพระองค์ก็พบชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งผมผ้ารุงรังเดินสีไวโอลินร้องเพลงเข้ามาในพระราชวังพระราชาจึงยกเจ้าหญิงให้กับชายเร่ร่อนคนนั้นตามที่เคยลั่นวาจาเอาไว้แม้เจ้าหญิงจะไม่ยินยอมแต่ก็ต้องจำใจออกเร่ร่อนไปกับชายพเนจรผู้นั้นชายพเนจรพาเจ้าหญิงเดินทางไปที่ต่างๆมากมายจนกระทั่งมาถึงกระท่อมแห่งหนึ่งและได้บอกว่านี่เป็นบ้านของตนจากนั้นก็ใช้เจ้าหญิงทำงานอย่างหนักโดยที่ตนเองไม่ได้ทำอะไรเลยชายพเนจรหัดให้เจ้าหญิงสานตะกร้าและปั้นถ้วยชามเพื่อนำไปขายแต่แล้วก็มีทหารขี่ม้าเหยียบตะกร้าและถ้วยชามของเธอจนพังไปหมดเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ถูกชายพเนจรด่าว่าต่างๆนานาทำให้เจ้าหญิงเริ่มสำนึกได้ว่าหากตนเองไม่เย่อหยิ่งและยอมแต่งงานกับคนที่พ่อเลือกให้ก็คงจะดีกว่านี้วันหนึ่งชายพเนจรได้สั่งให้เจ้าหญิงเข้าไปทำงานในวังเพื่อที่จะได้แบ่งอาหารที่เหลือจากวังกลับมาบ้างเจ้าหญิงจึงต้องไปช่วยงานในครัวถูกใช้ทำความสะอาดล้างจานซักผ้าและทำอาหารมากมายโดยที่ไม่ได้หยุดพักตกเย็นแม่บ้านก็จะมอบเนื้อและผักเป็นอย่างดีให้กลับมาทำอาหารที่บ้านกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหญิงได้เห็นข่าวพระราชาจะอภิเษกกับเจ้าหญิงผู้เลอโฉมเจ้าหญิงจึงได้แอบไปดูที่หน้าประตูท้องพระโรงทันใดนั้นพระราชาก็มาคว้าแขนของเจ้าหญิงเพื่อเข้าไปเต้นรำในงานทุกคนในงานต่างหัวเราะขบขันกับท่าทีและเสื้อผ้าหมอมแหมมของเจ้าหญิงเธอจึงได้สะบัดมือเพื่อที่จะหนีออกไปจากงานพระราชาจึงได้คว้ามือเธอเอาไว้และดึงตัวมาเป็นคู่เต้นรำต่อเจ้าหญิงได้เงยหน้ามามองคู่เต้นรำทำให้รู้ว่าพระองค์นั้นคือพระราชาหนวดอัปลักษณ์นั่นเองเจ้าหญิงจึงได้กล่าวขอโทษที่เคยเสียมารยาทด้วยในครั้งก่อนและได้กล่าวทูลลาเพื่อที่จะกลับออกไปทำงานต่อพระราชาได้ทรงยิ้มมุมปากและเอ่ยขึ้นว่าพระองค์ทรงจำหม่อมฉันไม่ได้จริงๆหรือพระยะค่ะหม่อมฉันก็คือชายพเนจรยังไงล่ะเจ้าหญิงได้สังเกตอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งจึงจำได้พระราชาได้กล่าวสารภาพว่าตนนั้นทำไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะดัดนิสัยที่เย่อหยิ่งของเจ้าหญิงตอนนี้พระองค์ไม่มีนิสัยเช่นนั้นอีกแล้วยอมตัวมอมแมมอยู่ในครัวยอมทำอาหารให้สามีกินโดยไม่สนใจว่าเขาจะเป็นใครถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะกลับสู่ฐานะเดิมและงานแต่งงานครั้งนี้ผู้ที่เป็นเจ้าสาวก็คือเจ้าหญิงเองนะพะยะค่ะแต่งงานกันอีกรอบเถอะนะกล่าวจบนางกำนันมากมายก็นำฉากไม้มากั้นรอบตัวเจ้าหญิงเอาไว้เมื่อนางกำนันได้เปิดฉากไม้ออกทุกคนก็ต้องต่างตกตะลึงกับความงดงามของเจ้าหญิงผู้เป็นพ่อของพระองค์ได้เดินเข้ามาในท้องพระโรงเพื่อประคองเจ้าหญิงไปส่งให้กับผู้เต้นรำที่ครั้งหนึ่งทรงเรียกว่าพระราชาหนวดอัปลักษณ์อย่างสมเกียรติในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดมานับตั้งแต่นั้น